หลายคนผมเชื่อว่าชื่นชอบทานอาหารไทยแต่ปัญหาหนึ่งฮะบางคนไม่ชอบฮะและคลิปนี้กลายเป็นดราม่าดูคลิปนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีครีเอเตอร์หนุ่มอินเดียคนนี้ฮะเขาโอ้โหโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากครับคือเขาเอาสตรีทฟู้ดแปลกๆจากหลายประเทศแล้วมาแสดงรีแอคหน้าตัวเองที่รู้สึกแบบขยะแขยงอ่ะแล้วพอเห็นเมนูอาหารที่ขยะแขยงนั้นคืออาหารไทยฮะโดยเขาตัดต่อคลิปขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกำลังตักอาหารขายแล้วเมนูต่างๆอย่างเช่นข้าวขาหมูนี่การตัดส่วนจมูกหมูไปสับขายร้านขายปลาดุกหรือว่าร้านขายต้มแซ่บเครื่องในแล้วก็อีกหลายร้านซึ่งหนุ่มคนอินเดียทำได้แบบเพื่อผ่าอมประมาณนี้หรอพี่ตุ๋ยหนูว่ามันมากกว่านี้มากกว่านี้อีกนิดเพิ่มอมกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะน่าจะไปแล้วฮะต้องใช้ครีมแล้วล่ะนะคะซึ่งบอกเลยว่าชาวเน็ตเห็นอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยโกรธไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะบอกอุ้ยมาเหยียดอาหารไทยได้ยังไงแล้วก็ยังมีอาหารชาติอื่นๆด้วยนะคะคนก็เลยเข้าไปถล่มคอมเมนต์กันแบบโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเหมือนแบบเหยียดกันไปเหยียดกันมาคอมเมนต์กันไปโต้กันไปกันมานะคะมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปแปะรูปสตรีทฟู้ดอาหารอินเดียกลับเลยแล้วก็คอมเมนต์ว่าไม่มีความสะอาดมันเจอซีมากๆมันไม่ไหวเลยประมาณนี้เลยนะคะนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติด้วยพี่ตั๋วเขาบอกว่าคืออันนี้มาเสียดสีแรงเหมือนกันพูดประมาณว่าตลอดชีวิตของคนอินเดียเนี่ยคงไม่เคยเห็นแล้วก็สัมผัสอาหารที่สะอาดเหมือนประเทศอื่นสินะพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าครีเอเตอร์อินเดียคนนี้เนี่ยเขาทำคลิปรีแอคชั่นแบบสตรีทฟู้ดมานานแล้วแล้วก่อนอันนี้ก็คือเป็นอาหารอินเดียนั่นแหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะได้รับความสนใจดีเลยมีคนเข้าไปดูแบบหลายล้านครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาเหยียดอาหารประเทศอื่นอ่ะคุณพี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นดราม่าขึ้นมาค่ะตอนนี้คือความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ทิชาชอบทานอาหารอื่นไหมถ้าไม่ใช่อาหารไทยชอบทานอาหารอะไรญี่ปุ่นชอบเกาหลีได้แต่อินเดียหนูจะรู้สึกว่าเครื่องเทศแรงไปหน่อยสำหรับหนูอย่างนี้ไงคือเราแค่ชอบหรือไม่ชอบถูกไหมแต่ว่าเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่บางทีเขาชอบจัดอันดับอย่างเมนูก่อนนี้จำได้ใช่ไหมฮะเคยมีข่าวเมนูของไทยอ่ะอ๋อแกงเออเนี่ยฮะแกงไตปลาเนี่ยทีมงานบอกมาแกงไตปลาแล้วบอกว่าเป็นอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกฟังแล้วรู้สึกไงที่ชายกินแต่ชอบมะเขาก็กินกันตั้งแต่เด็กนะคุณพ่อคุณแม่ก็กินกันอะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่อะไรอะค่ะถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะดังนั้นก็บอกแล้วยุคนี้เป็นยุคแห่งการทำคอนเทนต์แต่ทำคอนเทนต์ทีมันต้องคิดเหมือนกันนะถูกนะครับ